ยามาไม่รู้วิธีนี่เลยปัญหาจอพี่ฮิวไม่ผมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกูดูน่ารักกูจะจัดการผมกับเขาเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้มันยังไงมันจะเริ่มขึ้นนะครับ KOG Double Cup บ้านอยู่ฝั่งของ Blue Team ครับและ Bulldog United อยู่ Red Team ก่อนในเกมแรกฮะมาฮะ King of Gamers Double Cup ฮะเช็คชื่อกันอย่างว่องไวฮะ Triple XN เป็น Annet Get Search เกมนี้ได้เล่นตัวเก่งของเขาอย่างดาซี่ Mr. Sun เล่นตัวโหดเลยฮะอย่างทูเลน PTY ฮะเกมนี้เล่นเป็น Veres และมูวานเล่นเป็น Hayate กับกันครับ Bulldog United ฮะ Summer นะครับมาเป็นทางด้านคริวกอด First One Killen ครับโนนู The Flat เต๋าเป็นทางด้านของ Theonas อิสลินดิวมาเป็น10แล้วก็โดนทุบไปก่อนอย่างที่บอกครับดูเลื่อนได้ครับพอท่อเกี่ยวดึงมาเรียบร้อยจังหวะนี้จะเป็นเฟิร์สบัตหรือเปล่าครับแล้วยังยื้อว่าจะเป็นเฟิร์สบัตโดยพีวายที่เก็บไปฮะตรงกลางเป็นมิเตอร์ซันที่หลุดมาโดนเฟิร์สบัตไล่ขวดแล้วเป็นเฟิร์สบัตเล่นชิวนี้ไปครับด้านล่างครับผมโดนรุมอยู่3ตัวฮะใต้ป้อมพีทีวายโดนทางใส่คนหมุนติ้วๆลงไปแล้วเป็นคิวของบุรีรัมย์ในเต็ดนูแต่ด้านล่างก็มีมิเตอร์ซันมาเก็บซัมเมอร์คืนไปได้เหมือนกันแลกกันไป1ต่อ1ฮะการไดฟ์ป้อมครั้งนี้ของบุรีรัมย์และดูเหมือนจะยังไม่จบครับมีทันเดอร์แคลปและตูมเข้าให้ครับผมเคลจีมิเตอร์ซันด่านบดโอ้ยคุณไนบลิสเต็มๆหมูหวานมาต่อเนื่องตรงนี้แล้วเต๋าจะสะเวยชีวิตตายป้อมอีกแล้วทีมยังอยู่ครับน่าจะได้ทาวเวอร์ไปด้วยตรงนี้นะเดอะแฟสของดูดูมาแต่เล่นไม่ได้ไม่มีเชิงโครนครับโอ้โดนโซนอย่างนี้ครับจะเข้ามาเคลียร์ก็เจ็บตัวแล้วใส่โคนตรงนี้กีฟยังไม่หมดแต่ว่าทำสวยครับอิสลินดิวแต่โดนเฮลิเคนวอสวยกว่าครับล็อกแบ็กกลับไปมิเตอร์ซันล่วงลงไปโดยเฟิร์สวันที่ใช้สกิลเพลย์ในการเข้ามาล้วงเพียงคนเดียวแล้วเก็บมิเตอร์ซันไปได้ครับเวฟมาต่อเนื่องแต่ทิปเล่นเอ็นไปล็อกแบ็กเฮลิเคนวอมาสวยมากได้อิสลินดิวล้มไปแล้วครับตอนนี้เล็งไปที่ทาวเวอร์ก่อนฮะได้ทาวเวอร์ยังไม่ยากเย็นครับแล้วจะไหลต่อเนื่องชื่อจะปิดเกมหรือเปล่าเพราะเดนคอนเดนเซอร์ยังอยู่ทางด้านนูนุพยายามจะเข้ามาไซโคนเพื่อเก็บดาเมจไม่ได้ครับแต่ตรงนู้นฮะมีคนไปหลายคือเฟิร์สวันเป็นฆ่าที่ประเด็นเอ็นก่อนครับแล้วเคลียร์เดนคอนเดนเซอร์ได้สำเร็จฮะเต๋าได้ยิงอยู่ครับเมื่อสักครู่นี้จังหวะหาพยายามที่ยิงฟรีให้ได้มากที่สุดแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นจังหวะถอยแล้วครับของเคโอจีเดมอนคอมบ้านได้คุ้มแสนคุ้มเกินจะคุ้มแล้วฮะจะไฟตรงนี้เรียกแล้วครับเคโอจีฮะแต่ตรงมิเตอร์ซันโดนดักหลังไว้ก่อนครับต้องออกฮะแล้วพีทีวายเข้าไปค้ำหน้าอยู่ซัมเมอร์พยายามที่จะค้ำดาเมจให้เพื่อนเหมือนกันครับแล้วอิสลินบอกคอยมาก่อนเพื่อนแต่นูเข้าไปเส้นเอาเพลย์แต่ออกได้ครับหล่นลงไปครับแล้วฟลุกมันได้ก่อนเกิดกดทางด้านไซโคนปวดตรงกลางมิเตอร์ซันลูกลงไปก่อนครับแล้วบวกกับโนเนียพีทีวายยังยืนอยู่ได้ครับแล้วยังบัตรได้คิดอยู่แต่เหลือบุรีรัมย์4คนเคลจีเหลือ3คนแล้วจะไล่ตามพีทีวายไปอีก1ศพเสียไป3แล้วจะลุกมาด้วยก่อเกิดแล้วชีวิตที่2สั้นเสมอแล้วเก็บทางด้านของมังกรตัวนี้ต่อเลยฮะนี่แหละฮะจังหวะพลิกหรือเปล่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะเก็บไป1 3คิวแลกกับนูนุคนเดียวเท่านั้นเคลจีได้มาคอบราฮะเสียไปในช็อตเมื่อสักครู่นี้เฟิร์สวันจ่ายเกตเสิร์ฟเฉียวทีเดียวเกือบล้วงแต่พอท่อมาแล้วมีนูนุตามไปเก็บสวยมากสำหรับเดอะแฟตแต่ลุกมาด้วยก่อเกิดแล้วไซโคนรวบรอสวยมากแล้วซิมันกิ้งมาครับเก็บเกตเสิร์ฟไปเรียบร้อยสำหรับดาเมจหลักของเคลจีแล้วไหลไปที่ทิมเบอร์เอ็นต่อเป็นศพต่อไปพีทีวายรับอยู่แต่ทิมเบอร์เอ็นล่วงครับด้านในฮะด้านหลังที่ออกไปก็โดนไล่ออกไปโดนเต๋าครับฆ่ามิสเตอร์ซันเหลือเพียงแค่2คนครับบูวานและพีทีวายต้องกันบ้าแล้วบูวานลุกไปก่อนแล้วลุกขึ้นมาตรงนี้ศพสุดท้ายเป็นเอสครับแล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกลับมาได้15-15เอาชนะในเกมแรกไปได้ครับโอ้โหช็อตเมื่อสักครู่นี้ฮะเหมือนจะรอดแล้วผมว่าจุดพีคคือรอเลทครับรอเขาพลาดอย่างเดียวครับถ้าเรารอคิวเลนฆ่าตัวนึงได้แล้วไหลเราก็ชนะเลยครับผมว่าผมเล่นดีนะเอาเพย์ลวงดาซี่ไฟสุดท้ายก็พี่นี้สั่งคอว่าให้ไปเปิดแล้วผมก็รอลวงดาซี่จังหวะที่มันนั่นตีออกแล้วมันก็เกิดก็ตายตัวสวยด้วยช็อตสุดท้ายอ่ะอีกไฟเลยแล้วก็จีจีไม่แปลตามตอนที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวต้องพร้อมใหม่ถึงผมจะจัดเองเองยี่ยังสเปรย์สปามเลยเอลจีเดมอนคอบราครับผมกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแมตช์ที่2เกมที่2นี่อิสลินดิวครับเปิดเกมมาครับดูทั้ง2คนนี่สปินกันมาจากบ้านครับขอข้าวพุ่มคนละพุ่มก่อนเลยฮะเอาแล้วตรงนี้
ับหลุดเข้าไปตรงนี้โดนอยู่2คนลุมอยู่พยายามจะยื้ออยู่ครับแล้วเพื่อนยังไม่มีใครมารับเลยฮะโอ้แล้วมีหมู่หวานเดินมารอด้วยข้ามาโดนไปกลางลำตัวด้านบนนูนูโดนต่อฮะกระเสิร์ตเข้ามาปัดด้วย Executioner Blade ร่วงลงไปอีก1คิวเป็นคิวที่3เขาเคลจีนะมังกรแล้วตรงนี้นูนูโดนรุมอยู่ด้านล่างด้านล่างป้อมน่าจะต้องเสียไปด้วยแล้วว่า PTY ลึกไปหน่อยหรือเปล่าซีเนียร์วาร์ปลงมาซัมเมอร์ไล่รำอยู่ PTY วิ่งหนีออกไปเอาตัวรอดไปเมื่อกี้เกือบจะโดนแต่ไม่โดนนะแล้วซัมเมอร์ต้องถอยออกมาด้านบนก็เป็นฝั่งของหมู่หวานนะที่ยังรอดอยู่เก็บคิวใส่เฟิร์สวันไปได้ตามต่อครับซัมเมอร์ดับปาดอกใส่ไปโดนคีบแบบ PTY กับทางไหนดีครับติดเคียวอยู่แป๊บเดียวก็ล่วงอยู่ดีครับเสียไป3สำหรับทางด้านของ MLG ได้มาคอปป้าฮะแล้วโดนใส่ไปไม่โดนใครเลยเกสเซอร์เข้าไปยกโดนเฟิร์สวันแล้วจัดเมนเมนสวยมากต้องโคตรออกแต่ดูเกสเซอร์ครับรู้อนาคตฮะชิปมาตัวเองให้จ่ายดาเมจใส่เฟิร์สวันแล้วปิดลงไปได้เป็นดับเบิลคิวของเกสเซอร์แล้วเหลือแค่อิสรีต้องวอล์กอินทอร์สไลด์ออกเลยครับป้อมไหนเลือดจะไม่ไหวแล้วเกสเซอร์เข้าไปเปิดทันทีโอ้แต่ตัวอยากไวแล้วจะออกทันหรือเปล่าจังหวะนี้ครับอาจารย์เซนเดอร์มาอ้าวเหลือแต่แสงครับแต่มีคนตีบ้างครับมิเตอร์สันไปเนียนขวนบ้านอยู่ตรงกลางเฟิร์สวันต้องแยกออกไปไล่ตามมิเตอร์สันครับมิเตอร์สันข้างบนจะตายด้วยไหมโดนยกไปฮะตอนนี้นูนูแพ้จ่ายดาเมจมิเตอร์สันแกเป็นไฟฝ่ายได้ไล่คืนแล้วทวนตายไปอย่างแรงลิกกี้ช็อตวิ่งเข้ามาตัวของเต่าเดินเข้ามาเสริมมิเตอร์สันจ่ายดาเมจแล้วแกไม่ได้หนึ่งตัวแล้วยังไม่จบหรือเปล่าเนี่ยมิเตอร์สันจะไล่ต่อพินิวายเดินมาด้านหลังโยนสตันใส่ลงไปนูนูจะรอดไหมแล้วดูเหมือนดาเมจจะไม่เพียวครับติดเคียวเข้าไปแต่ว่าตุตะต่อมแต้มและติดตีมาที่เลนกลางครับผมแล้วตรงนี้มา3คนเกี่ยวป้อมอย่างเดียวเลยครับแล้วเป็นเกสเซอร์ที่ตีเก็บสกอร์เป็น1ต่อ1ได้สำหรับ KOG Diamond Combat ครับทำได้สำเร็จครับผม KOG Diamond Combat เกมนี้นำแล้วและปิดเกมลงไปได้สกอร์เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะเกมแรกสร้างปาฏิหาริย์ได้เกมนี้ว่าเกม2น่าใจร้อนครับแบบเหมือนเล่นแบบไม่คุยกันแบบสื่อสารกันไม่ดีเกม2ผมว่าน่าสื่อสารกันไม่ดีตายทีละคนแบบไหลทีละนิดทีละนิดทีละนิดครับเกม2ไม่ค่อยมั่นใจเกม2ผมก็น่ะไปโยนหน้าบัฟเขาไปตายตายฟรีด้วยแล้วเพื่อนก็ตายต่อตรงนี้มีผมในเกมนั้นไหลเย็ดไหลเย็ดเป็นคนฆ่ารวยๆเนี่ยฆ่าทีละคนแล้วก็ทำไมเอาใหม่รีเซ็ตแม่เรารอเล่นแบบเล่นพร้อมเล่นพร้อมคือเราแบบจะตายแบบถ้าเพื่อนเราแบบทำอะไรปุ๊บเคฟแล้วก็เล่นด้วยกันรอเราก็ชนะเกมนี้ใครจะปูความได้เปรียบก่อนนะฮะระหว่างทางด้านของ KOG Diamond Combat กับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะแมตช์ที่20เกมที่3กำลังจะเริ่มขึ้นครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมหยิบมาเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเน้นต้นเกมมากๆฮะฝั่งของเปาดัมเฟนิกฝั่งของทูเลนแล้วก็ร็อกซี่ทำให้มูราดมีพื้นที่ในการเล่นมากแต่ KOG เองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะมีตัวที่ลงโทษเก่งๆอย่างแรสอย่างเอนโซและที่สำคัญเลยฮะเอลสุบุ๋มสปิริตเชนิเนลก่อนตรงนี้ครับแล้วดูที่เป็นเองแกไปเบรกนูนูแต่เฟิร์สวันพยายามจะเข้าไปเกี่ยวเก็บสแต็กอยู่1 2 3 4แล้วครบเรียบร้อยเดมอนชาร์ดเป็นเฟิร์สบาร์ดโดนยกทุ่มมาเป็นนูนูครับแล้วโดนไถเข้ามาในป้อมฮะแล้วโดนเองกันอยู่ตรงกลางด้านใน4ต่อ3ตรงนี้แต่เก็บนูนูไปได้ก่อนแล้วยังปูนึกว่าจะออกได้ออกไม่ได้สำหรับทางด้านเกสเซอร์แล้วระหว่างทางแม่คิดดีครับเลี้ยวหัวกลับเลยสำหรับอิสลินดิวฮะจังหวะที่อัลติเมทสกิลหมดแล้วเฟิร์สวันมาสโลป 80% ตรงนี้เกมสแต็กโดยที่ไดมอนด์สแลชออกมาก็ตายลงไปก่อนแล้วด้วยครับอยู่คนเดียวเงาเงาแอคนี้แก๊ปลากหวานมาด้วยครับมิเตอร์สันพยายามจะเข้าไปทำกับเกสเซอร์ลุมยำสกัม 3-1 ตรงนี้แต่นานเหลือเกินกว่าจะได้ซัมเมอร์ฮะจะหวานดักอิสลินดิวตรงนั้นดูดูต้องเข้าไปช่วยครับแล้วมีอ้าวพีทีวายยิงไม่โดนครับปืนครับยิงลมไปก่อนแล้วเลยเดินยิงเอาละกันครับสนายยากเหลือเกินครับวายพี่สั้นเอาช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ได้มิเตอร์สันไปด้วยครับแล้วพีทีวายโดนซัมเมอร์ครับหลงพี่บอก8เมตรไฟพี่ยาวเข้ามาคุยกันหน่อยเพื่อนครับแล้วพีทีวายล่วงครับหล่นแต่ยังไม่หล่นนะฮะเฟนิกเต๋าๆเอาเล่นไปเลยคนเดียวซันโซลูชั่นเด้งเหมือนจะฆ่าที่เป็นเอ็นแต่หลุดตำแหน่งไปแล้วด้านหลังครับยังสู้กันอยู่ตรงนี้2ต่อ2จับทุ่มมานูนูเฟิร์สวันตามมาเติมเดมอนชาร์ดแล้วใส่ไปที่เกสเซอร์เรียบร้อยล่วงไปเต๋าๆบุกเล่นคนเดียวก็ได้ครับเป็นเฟนิกตัวล้วงฮะโอ้เฟนิกแอสซัสซินครับผมแครี่คืออะไรไม่รู้จักเก็บไปด้วยฮะและเป็นเอสของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสียไปหมดทุกอย่างเสียคนเสียป้อมและเสียบ้านเสียเกมที่3ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปในเกมนี้ฮะคือนำ2ต่อ1ครับเป็นติดเต๋าใจมันมาครับจังหวะนั้นคือพี่ปอมบอกขันสองใช่ไหมแล้วแบบสไนกับโอเมก้าสู้ผมไม่ได้แล้วผมก็เลยใส่แล้วทีนี้โอเมนมาปิดแล้วล็อกว่าวผมกิ้งหนีพอดีก็เลยทีนี้มันก็เลยแบบรู้ว่าสู้ไหวครับก็เลยใส่หมดเลยไม่ทำเลยเลยครับทีมนั้นเล่นกันอยู่แค่สามคนใครก็พี่มอยไม่ทำเลยเลยฟาร์มแล้วก็เป็นสกิลช่วยนิดหน่อยที่เหลือสามคนแบก
ผมก็เล่นยากเหมือนเดิมมาดูพวกผมเล่นยากเหมือนเดิมเลยเกมที่4จะเป็นเกมสุดท้ายในวันนี้หรือไม่ถ้าเกิดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถเก็บแต้มนี้ได้สำเร็จหรือจะยื้อไปถึงเกมที่5ดีกากันไปเลยฮะสำหรับทาง KLG Demon Cobra เกมที่4เดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงมาครับเข้าสู่เกมครับตรงนี้งัดไข่หมูหวานแต่เกาะเด้งมาเรียบร้อยใช้คุณชันแล้วจะสวนคืนถ่ายเข้าป้อมแต่เหลี่ยมมันไม่ได้แล้วหรือเปล่าอยากจะถ่ายเข้าไปแล้วป้อมตีแล้วตรงนี้ยังได้เป็นเฟิร์สบัตของซัมเมอร์ครับนี่ลุกมาช่วยยับทำมันอยู่2 1ตรงนี้หมูหวานเรียบร้อยไปแล้วคีปยังไม่ได้เคลียร์ด้วยครับน่าจะแถมทาวเวอร์ฮะโอ้แล้วมีคนตายที่เลนกลางครับผมมิสเตอร์ซันโอ้จะสวนเกสเซอร์หรือน้องยิริช่วยตัวเองก่อนตอนนี้ต้องออกครับแต่มิสเตอร์ซันรับกระสุนดอกนั้นของเต่าๆเข้าไปแล้วหล่นเลยครับแล้วมีหมูหวานมาเติมโอ้โหแล้วตรงนี้เต๋าเต๋ายังอยู่ด้วยพลังแสงเขียวหลบบูหวานอย่างสวยเลยครับแบบนี้เสียไป4 KLG ได้บ้างครับแม่แล้วตรงนี้เต๋าเต๋าเอาต่อพีดีวายเข้ามาแต่ตายไปก่อนเองดิวเอ็กเซนพยายามจะวิ่งไต่ต่อเต๋าเต๋าฟริกเกอร์ออกมาแล้วนูนูได้ไล่กดเอาตีฮะล้างไปไถไปเดเมจยังพออยู่แลกกันไปได้1ต่อ1แต่ว่าตรงกลางเสียป้อมไปแล้วฮะจะทำได้หรือเปล่าเพื่อนๆไม่สนครับเปิดโหมดคนแหลกเทอร์มิเนเตอร์วิ่งใส่เต๋าเต๋าโดนมิสเตอร์ซันดักทางเดินมาแล้วเลเซอร์ครั้งเดียวหายไปเลยซุปเปอร์แมนครับตรงนี้ที่มันเองติดอยู่ตรงกลางกำลังจะล่วงและล่วงลงไปครับแต่ในขณะที่เต่าๆตายไปนั้นมิสเตอร์ซันเหลือคนสุดท้ายแบบนี้เรียบร้อยต้องไปล้างไปแล้วพยายามไปลิโรยลิล้างเคลียร์เว็บตัดเสียแล้วก็ไปแล้วเรียบร้อยไม่พอชีวิตไปด้วยแล้วยังเหลือรถอยู่นิดนึงแล้วแท็กเลยแล้วอาจจะเลื่อนยัดลงมาให้เพื่อจะตีทาวเวอร์เพื่อจะเก็บบ้านแล้วเรียบร้อยเป็น3ต่อ1สำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้ฮะต้องชื่นชมฟอร์มของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจริงนอกจากเฟิร์สวันที่มาตรฐานสูงแล้ววันนี้มีช็อตหล่อๆเยอะมากจากทั้งซัมเมอร์จากทั้งเต๋าๆแล้วนุนุเองก็มาตรฐานดีมากฟอร์มตอนนี้แล้วข้างหน้าจะมาแก้แค้นนะถ้าทำได้นะเราสองเราสองไม่เจอเจอกันออฟไลน์ดีกว่ายังจะเจออีกเหรอไม่ได้เข้าพี่นี้ตัวฟอร์ลับยังไม่ลงเลยจะตกรอบสบายนะพี่ทำอะไรก็สบายแมปคอนโทรลดีเพราะเราได้เปรียบให้พี่นี่ไปดักจับแล้วเราใช้แมปคอนโทรลพี่เต๋าเล่นไปวะเลยแล้วมีหมูหวานมาเติมโอ้โหแล้วลงตรงนี้เต๋าเต๋ายังอยู่ด้วยพลังแสงเขียวหลบหมูหวานอย่างสวยเลยครับก็เหมือนแบบพอซุปมันแถแล้วผมเหลือทีเดียวใช่ไหมครับแล้วผมมีฟิกอยู่ผมก็ต้องฟิกข้ามเพราะว่าซุปมันไม่มีกระโดดแล้วมันวิ่งเหมือนพอซุปเอามาผมก็หนึ่งกลับไปทีครับมันก็เลยไม่ตายครับก็เล่นยากนะครับแต่ว่ามีเพื่อนมีซีเนียร์แบบกันตลอดเวลาก็เลยดูเล่นง่ายครับฝากติดตามเวลาเวเด็ดด้วยนะครับซีซั่นนี้เราทำให้เต็มที่ฝากทุกคนติดตามเชียร์ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับไม่พูดเยอะเดี๋ยวรอดูเอาครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ